ยืนตามนี้เลยนะเชียร1เว็บ1นะแบบเมื่อกี้เสาจะแตกหรือไม่แตกเสาเหลือเท่าไหร่ก็ได้เว็บ2ก็ยืนประมาณนี้ดึงม้อนฝั่งสีแดงมาให้หมดก่อนมาหาเราให้หมดก่อนตัวนี้ถ้ากลัวเวลาแปลงไม่พอก็ปลดแปลงแบตหนึ่งแปลงแบตสามใหม่ก็ได้หรือจะทับออร่าก็ได้พยายามตีตัวถือค้อนกันเนี่ยเพราะมันจะตีสองลากตัวสีนี้มาบ้างมาจะปล่อยมันตีสาวแตกตีตัวสีขาวจุดที่ขวาเอฟสามพยายามเล็งไอ้เนี่ยเห็นไหมพื้นที่มันจะเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่กลางๆระหว่างแท่นกลางกับสอแดงยืนประมาณเนี้ยที่ของไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวหน้าไอ้ตัวนี้ตัวที่มันแปลกๆว่าเขานี่บับแรงยิงแล้วก็หันมายิงไอ้สองตัวพวกนี้อย่าให้มันตีเสาเยอะพยายามรักษาเสาเยอะเวลามอนมันเริ่มนั่นก็ค่อยๆถอยทีละนิดถอยทีละนิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะมารวมเองพยายามตีให้โดนทุกตัวก่อนพอขึ้นบอสแรกก็กดเปิดทหารได้เลยมันจะพอดีเป๊ะแบบใช้ทีละบัฟก่อนเว็บ4ก็ยืนที่เดิมเลยตรงสามเหลี่ยมอ่ะถึงบอกให้ยึดให้ดูสามเหลี่ยมตัวนี้ไว้เป็นหลักเราจะยึดสามเหลี่ยมตัวนี้เป็นหลักสามเหลี่ยมพื้นเนี่ยเพราะมันจะใช้ลายเว็บแถวนี สีแดงก่อนยังไม่ต้องขยับไกลไม่ต้องขยับเยอะขยับแบบใช้ตัวเดินหน้าถอยหลังดีเอ็กซ์ซีWASDเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเนี่ยขยับทีละนิดเอา
ความตายก็สแตนบายจุดเดิมเดินหน้าขึ้นมานิดหนึ่งเวฟ5ตัวนี้เล่นบัฟแดงได้นะพอเวลามันเหลือสัก25วิเนี่ยกดบัฟแดงได้เลยพอบัฟมันเดลย์ไว้กดทิ้งไว้ได้เลยพอไงเราก็ตีตายก่อนหันมาตีตัวที่มันติดเสาก่อนนะนี่ตามตัวนี้ติดเสาปุ๊บยิงขึ้นซ้ายยิงออกขวาแล้วถ้าก็ลากเชียงเชียงลงมาลากทะแยงลงมาแล้วก็กดตัวกลางกลางรักษาเสาได้เยอะจบแบบนี้ปลดแปลงอ่ะพอเนี่ยเวฟ6จากสามเหลี่ยมแรกมาสามเหลี่ยมติดเสายืนตรงสามเหลี่ยมที่มันใกล้เสาเห็นไหมพยายามเล็งพื้นเป็นหลักเนี่ยมันจะมีสามเหลี่ยมอีกสามเหลี่ยมหนึ่งยืนสามเหลี่ยมติดเสาใกล้เสาคลิกตัวนี้เลยไอตัวบินขึ้นมานี่นี่พอมันบินได้ระยะนี่ผ่านหน้าเรายิงเลยแล้วพอได้แล้วได้มันเข้ามาหาเราปุ๊บยิงตัวนี้ยิงไอตัวเคตัวนี้ปึ๊บใช่ไหมถอยหน่อยหนึ่งถอยนิดหนึ่งเพื่อที่ให้มันโดนตัวข้างหลังด้วยพอตัวไอตัวบินตายแล้วหันมาตีตัวนี้ตัวซ้ายนะมันจะไม่ตีเสาจะไม่มีตัวตีเสาแล้วตีเสาเราก็จะเหลือเยอะขวาก่อนแล้วก็ซ้ายพอซ้ายตายแล้วก็กลับมาขวาเดี๋ยวนี้สลับกันสบายประตูเวฟรับเกิดถ้ากรณีที่ตีไอ้สองตัวนี้ไม่ได้อะไอ้ตัวบินมันหายไปก่อนถ้าตีไม่ได้ปุ๊บก็พยายามยืนให้ชิดที่เสาไว้พยายามยืนให้มันอยู่ประมาณตรงเนี้ยเพื่อที่จะให้มอนสองตัวมันมองเห็นเราแล้วมันมาตีเรามันจะได้ไม่ตีเสาถ้ากรณีที่ตีสองตัวเนี้ยตีมิดนะตีไม่เข้าอ่ะตีมันไม่ได้อ่ะก็ให้มันยืนตรงเนี้ยเดี๋ยวสองตัวมันจะตีเราเองตัวนี้อย่าใช้ดีบัฟนะอย่ากดดีบัฟจำไว้เลยว่าอย่าใช้ดีบัฟไม่ต้องใช้ดีบัฟเพราะใช้แล้วเดี๋ยวมันจะไปเสียเวลาตอนรอตอนที่เราจะดีบัฟไอตัวบอสอะเก็บดีบัฟเอาไว้ใช้เวฟ8ตัวนี้ตรงเนี้ยเวลายืนรอที่มันเป็นไฟนะพอสายฟ้าขึ้นปุ๊บเนี่ยให้ขึ้นมาตรงสามเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมจะมีสามเหลี่ยมเล็กอยู่สแตปแปลงยิงตัวไกลแล้วก็เวลาตีตัวปุ๊บเกิดปุ๊บขยับซ้ายนิดหนึ่งเล็งตัวนี้เล็งตัวมุมบนขวาแล้วก็เตรียมหันหลังมานี่ตีตัวนี้ชนขาแรกรอจนมันวิ่งสุดแถวมันปุ๊บขยับขึ้นขยับนิดหนึ่งเพื่อที่ให้ขยับทีละนิดเพื่อที่ให้มันที่ใช้มันเดินรวมเวฟ8
เห็นไหมมันจะมีกลมๆเนี่ยกลมๆกับสามเหลี่ยมตัวเนี้ยให้ยืนกลมกลมๆตรงนี้เฉียงมาทางออกมาทางซ้ายนิดหนึ่งเนี่ยเห็นไหมขอบๆตรงกลมๆมันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นกลมๆกลมๆแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมให้ยืนมุมตรงกลมๆเนี่ยออร่าพอจนนี้มาตรงถึงเสาปุ๊บดีบัฟพอตัวนี้บินมาสุดตัวปีกบินมาสุดถึงเราแล้วค่อยเริ่มยิงแล้วก็ยืนยิงอย่างนี้เลยเปิดบัฟแรงได้1บัฟขยับนิดหนึ่งเนี่ยถ้ามันมอนมันเริ่มนิ่งปุ๊บขยับนิดหนึ่งขยับซ้ายขยับขวาขยับซ้ายขยับขวาแต่อย่าให้หลุดคอนโซลเราอย่าให้หลุดจุดอย่าให้หลุดจุดยืนเรายืนเล็งเหลี่ยมเอาเล็งอะไรอย่างนะไม่มีตีเสาเล่นไปไม่ตีเสารถเลยสักตัวเห็นนะแค่นั้นพอเหลือสัก3เนี่ยเวลานะเหลือสัก35วิสัก40วิ40วิอ่ะกดบัฟเลือดบางทีก็ได้เหลือ20วิกดบัฟถึกไว้ก็ได้เราจะได้ไม่ต้องวิ่งหนีมันพอเหลือสัก13วิกดนี่บัฟเขียวยังไงคอมโบดีเลย์ก็มาทันเราไม่ต้องยืนหนีไม่ต้องเดินหนีแค่นี้เว็บ8เห็นไหมรักษาเสาได้แล้วเสาไม่ลดเลยสเปอร์หนึ่งเห็นไหมพอเว็บ9เว็บ9กับสามเหลี่ยมเดิมระหว่างนี่เห็นไหมสามเหลี่ยมกลางระหว่างเสาแดงกับแท่นกลางรอสัก20วิเนี่ยค่อยแปลงร่างรอไอตัวรอแถวเนี้ยวิ่งไปจนสุดปุ๊บคลิกตัวที่2ยิงพอมันหยุดนิ่งใช่ไหมชุดที่2มันจะเนี่ยมันเริ่มหยุดนิ่งแล้วขยับนิดหนึ่งเห็นไหมดูที่หลอดเลือดขยับมาขยับไปนิดหนึ่งขยับนิดเดียวพอไม่ต้องขยับเยอะตัวนี้บัฟแรงได้1บัฟขยับนิดหนึ่งเพื่อที่ให้มอนมันเริ่มรวมให้มันรวมคลิกหัวตัวที่เลือดตัวไหนเลือดเหลือเยอะๆก็คลิกหัวแล้วก็ยิงมาสักทีเพื่อที่ให้มันรวมกันแสดงว่าตัวนั้นเรายิงไม่โดนมันยิงให้มันโดนสักหนึ่งทีไปค่อยๆขยับทีละนิดเนี่ยกับเสากลางกับเส้นสามเหลี่ยมกลางเห็นไหมยึดสามเหลี่ยมกลางเป็นหลักตรงเนี้ยเราไม่ต้องปลดแปลงก็ได้รอทับออร่าไปเลยเพราะดาเมจเรามันพออยู่แล้วออร่าสายฟ้าก็ได้พอบอสเกิดปุ๊บดีบัฟมันเสร็จปุ๊บกดปีกฟ้ากดปีกฟ้านะรอดูเดี๋ยวปีกฟ้าหายปุ๊บกด180ต่อกันให้ปีกฟ้าหายนะแล้วก็กด180ทีนี้ก็ยิงบอสได้ตามอัธยาศัยนะบอสจบปุ๊บแปลงละปลดแปลงเวฟ10เธอดูตรงนี้เห็นไหมจะเป็นพื้นสีออกดำๆหน่อยมันจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมเส้นเนี้ยให้ยืนทับไอ้นี่เลยทับเนี้ยทับมุมสามเหลี่ยมเนี้ยหนึ่งสี่เหลี่ยมเนี้ยหนึ่งสองสามเส้นเนี้ยให้ยืนทับไอ้นี่เลยทับจุดตัดกันตรงเนี้ยใช้ออร่าน้ำแข็งครับพอไอตัวแดงนี่เกิดคลิกหัวตัวแดงแล้วยิงไปเรื่อยๆเลยยิงไปเลยไม่ต้องสแตนอะไรยิงไป
พอดูมอนมันเริ่มชนเราเยอะๆเริ่มชนเยอะปุ๊บกดบัฟเขียวพอมอนมันเริ่มมาชนตัวเราเยอะๆเริ่มนั่นแล้วก็กดบัฟเขียวพอดูนะบัฟเขียวหมดใช้ยาหลบ 9,000 ใช้ยาหลบ 9,000 ต่อก็ยิงไปยิงจนกว่าตัวแดงจะตายตัวนี้2ตัวนี้มันจะตายก่อนตัวแดงอยู่แล้วแล้วก็ขยับลงมาหน่อยขยับถอยมาหน่อยมั้ยก็จะรวมกองกันแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายหมดเกลียวไปพอแค่นี้หมดก็พอปลดแปลงได้เห็นไหมเสาก็ยังเหลือให้มอนไว้ตีตอนนี้เดี๋ยวพอมันเหลือสัก15วิก็เริ่มแปลงเลยก็ได้เธอจะมาคอมโบตัวนี้ไว้ก่อนก็ได้เนี่ยเนี่ยคอมโบไว้ก่อนก็ได้เพื่อที่เวลาบอสเกิดปุ๊บเราจะได้แบบใส่ได้เลยพอบอสเกิดปุ๊บนะใส่ดีบัฟใส่ดีบัฟกดบัฟถึกกดบัฟ180กดบัฟแรง2บัฟยิงพอบัฟถึกหมดกดบัฟเลือดต่อดูนะบัฟอันนี้หมดปุ๊บกดบัฟเลือดต่อพอดูถ้าเลือดเรายุบเกินครึ่งหลอดถ้าตีไปแล้วเลือดเรายุบเกินครึ่งหลอดปุ๊บให้บัฟเขียวเก็บบัฟปีกเอาไว้ยามฉุกเฉินเห็นไหมแค่นี้แล้วก็ตีกองกองละ5ทีเรียบร้อยจบแค่นี้ง่ายๆ